สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus กับดิฉันอรดาเผ่าวิบูลย์นะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้คุณผู้ชมคะเราจะเห็นความผันผวนก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะบางทีหุ้นก็ตกวันเดียวกับที่ฝนตกทำให้หลายท่านยิ่งเครียดกันเข้าไปใหญ่ค่ะว่าเอ๊ะจากนี้ต่อไปเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการจัดการวิธีเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ใกล้สิ้นปีแล้วแบบนี้พูดถึงเวลาการปรับพอร์ตการลงทุนตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์พัทราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะดร.นะคะสวัสดีครับช่วงนี้ใจคอหดหู่นะคะคือฝนก็ตกหุ้นก็ตกนะคะไปไหนมันก็รถติดรถติดก็เห็นอะไรสีแดงๆไปหมดเลย นะคะถ้าเกิดเรามาดู performance หรือว่าดูเรื่องผลดำเนินงานของตลาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีที่ไหนที่ดีบ้างไหมแล้วมีที่ไหนที่มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าถ้าดูตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้แย่มากนะครับดูสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยบวกมันขึ้นมาประมาณสัก 1%นะครับก็ขึ้นมายืนอยู่แถวๆ 1,700 กว่าๆตอนนี้นะครับแล้วไปดูข้างนอกเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดที่ค่อนข้างสดใสมากเลยนะครับก็ยังเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับเป็นตลาดที่เรายังชอบที่สุดอยู่นะครับแล้วถ้าไปดูหุ้นเทคนะฮะหุ้นในกลุ่มเทคถ้าดูดัชนี Nasdaq นะครับบวกขึ้นไปเกือบๆ 3% ใน1เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เห็นแล้ววันนี้ทุกคนพูดถึงหุ้นในกลุ่มเทคคนเริ่มกังวลว่าเอ๊ะแพงเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วดูหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ย S&P 500เนี่ยบวกประมาณ 8% นะครับต้องถือว่าเป็นปีที่ใช้ได้สำหรับS&P 500ก็คือตลาดดัชนีที่กว้างที่สุดของสหรัฐถ้าไปดู Nasdaq บวกมา 17% นะครับต้นปีจริงๆเรารู้สึกว่าโอ้โหหุ้นลงนะครับงั้นจริงๆอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการกระจายความเสี่ยงไปในตลาดเนี่ยมันก็ยังช่วยนะครับกระจายความเสี่ยงช่วยให้รับผลตอบแทนในภาวะที่เรารู้สึกว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าไปดูตลาดอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะเจอว่าตลาดยุโรปติดลบประมาณสัก 2% นะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นมาสักประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตลาดที่ดูเหนื่อยที่สุดในเดือนที่ผ่านมาเป็นตลาดหุ้น emerging markets นะครับติดลบไปประมาณ 3% นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับในเรื่องของ emerging markets เพราะว่าช่วงนี้เราก็จะได้ยินข่าวกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัญหาที่หลายคนเรียกว่าเป็นวิกฤตย่อยๆของประเทศเกิดใหม่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าที่ก็กดดันประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายด้วยเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปที่ตัว emerging market เลยละกันนะคะคือจำได้ว่าจริงๆเนี่ยที่มีการพูดคุยกับดร.น้ามาก็มีการแนะนำให้ปรับลดการลงทุนลงเหมือนกันแล้วก็ให้ไปเพิ่มน้ำหนักที่สหรัฐนะคะก็คุยอย่างนี้มา 2-3 เดือนแล้วล่ะแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงก็เลยต้องมาเรียนถามแบบนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไปถึงจุดไหนแล้วมันเป็นช่วงที่ early stage หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีการลุกลามไปถึงที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้จริงๆหลายๆคนก็ค่อนข้างกังวลเนี่ยนะครับว่าจะมีภาวะที่เราเรียกว่า contagion นะครับหรือว่าอาการที่วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในบางประเทศเนี่ยจะลามไปหาประเทศอื่นหรือไม่นะครับถ้าไล่กันมาดูนะครับเราก็จะเจอว่าถ้าใครจำกันได้เนี่ยเดือนพฤษภาคมนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มไปขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะตอนนั้นคนก็ไม่เคยเข้าใจว่าอาร์เจนตินาโดนอะไรทำไมอยู่ดีไปขอความช่วยเหลือเร็วหรือเกินนะครับช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยอาร์เจนตินาต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น 45% แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นไป 60% นะครับหลังแม้กระทั่งได้ความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศไปแล้วแต่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยในประเทศขึ้นไปถึง 60% เพื่อที่จะชะลอการไหลออกของเงินทุนนะครับงานเดียวกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราก็ได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นในตุรกีนะครับเราเห็นราคาเงินของตุรกีเนี่ยปรับลดลงไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหายค่าเงินหายไปประมาณครึ่งนึงนะครับซึ่งก็หลายๆคนก็บอกว่ามีหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเมืองที่มีความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับสหรัฐคว่ำบาตรใช้มาตรการคว่ำบาตรกับประเทศตุรกีนะครับจนทำให้หลายคนเริ่มมีความหวั่นไหวนักลงทุนขาดความมั่นใจนะครับหลังจากอาร์เจนตินาตุรกีเราก็ได้ยินหลายๆประเทศขึ้นมาเป็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้นะครับบราซิลดูเหมือนจะมีปัญหากันมาอีกรอบนึงนะครับอินโดนีเซียหลายคนพูดถึงอินเดียนะครับ 5-6 ประเทศนี้ผมว่าอาการเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นอาการที่ต้องใช้คำว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างคลาสสิกของประเทศเกิดใหม่
อาจจะคล้ายๆกับประเทศไทยที่เคยเจอเมื่อปี40นะครับหลักๆนี่ก็คือว่าเป็นประเทศเหล่านี้นะครับมีอาการร่วมกันก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดก็หมายความว่าเขาส่งออกได้น้อยกว่านำเข้านะครับงั้นในการซื้อของขายของระหว่างประเทศเนี่ยได้รับเงินตราระหว่างประเทศน้อยกว่าที่ต้องเสียเงินตราระหว่างประเทศออกไปพูดง่ายๆจ่ายมากกว่ารับนะครับนั่นแสดงว่าเพื่อที่จะบาลานซ์ทำให้เงินเนี่ยไม่ร่วงลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะต้องมีการใช้เงินจากต่างประเทศนี่ไหมครับเพราะว่าแค่การธุรกิจการค้าการขายเนี่ยมีการสูญเสียเงินตราระหว่างประเทศไปใช่ไหมเพราะงั้นต้องไปได้เงินตราระหว่างประเทศกลับคืนมาโดยการพึ่งพานักลงทุนภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเข้ามาลงทุนผ่านตลาดหุ้นหรือลงทุนระยะยาวก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้เกิดปัญหาว่าประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยส่วนใหญ่พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเยอะด้วยนะครับแล้วถ้าเราไปดูปัญหายกตัวอย่างเช่นตุรกีเนี่ยนะครับมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับแต่มีสิ่งที่เราเรียกว่า gross financing need นะครับหรือความต้องการเงินตราต่างประเทศเข้ามาเพื่อ roll over net หนี้นะครับภาพนี้อาจจะคล้ายๆกับปัญหา BE ที่เราเคยคุยกันเมื่อสักปีที่แล้วนะครับที่บริษัทหลายบริษัทเนี่ยขอกู้ยืมเงินระยะสั้นนะครับถ้าตราบใดที่นักลงทุนเนี่ยเชื่อว่าบริษัทนั้นรอดนะครับเขาก็จะต่ออายุหนี้ไปเรื่อยๆ roll over หนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันไหนนักลงทุนบอกเอ๊ะบริษัทนี้มีปัญหานี่หยุดขอหยุดนะครับคือยังไม่ได้ดึงเงินออกนะครับแค่หยุดไม่ต่อหนี้เก่าไปไม่ได้แล้วนะครับบริษัทนี้ก็ต้องไปหาเงินมาจากไหนใช่ไหมครับซึ่งก็ทำให้ภาพเนี้ยเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศเกิดใหม่หลายๆที่เลยคือตัวเองพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศผ่านการกู้ยืมเงินระยะสั้นพอหนี้ครบกำหนดนะครับนักลงทุนที่เคยเชื่อว่าบริษัทประเทศนี้จะรอดนะครับพอเริ่มมีความไม่มั่นใจไม่ต่ออายุให้เงินก็ต้องไปหามาใช่ไหมครับแล้วปัญหาสุดท้ายคือรีเซิร์ฟไม่พออีกนะครับซึ่งปัญหาพวกนี้นะครับก็กลายเป็นปัญหาที่ประเทศเกิดใหม่หลายๆประเทศเนี่ยกำลังเจอกันอยู่นะครับแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยมีความจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนกลับมาล่อกลับมานะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงๆผลตอบแทนดีๆเอาเงินเข้ามาลงทุนหน่อยใช่ครับแต่ปัญหามันก็คือว่าพอขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆเนี่ยความผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับงั้นวันนี้หลายๆคนก็คือกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะลามไปหาประเทศอื่นๆหรือไม่นะครับแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเราดูประเทศเกิดใหม่ทั้งกลุ่มนะครับเราต้องบอกว่าประเทศเกิดสถานะหรือว่าสุขภาพของประเทศเกิดใหม่โดยรวมเนี่ยนะครับดีกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับประเทศส่วนใหญ่อย่างเช่นไทยเนี่ยนะครับเราเคยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับวันนี้เราเกินดุลอยู่ประมาณสัก8-10% ของ GDP นะครับซึ่งสถานการณ์ก็ดีขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูประเทศที่มีปัญหาวันนี้ก็ถูกจำกัดอยู่แค่นี้ครับประมาณ 5-6 ประเทศที่เราจะมาเจอกันค่ะก็แสดงว่าในทิศทางหลังจากนี้ต่อไปก็ไม่น่าจะลามไปมากกว่านี้แล้วคะถ้าเกิดดูแล้วก็ประเทศที่มีปัญหาเนี่ยก็โดนกันค่อนข้างเยอะแล้วโดนไปแล้วนะครับค่ะอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วนี้จะลามมาถึงไทยหรือเปล่า ใช่ไหมฮะถ้าเราไปดูไทยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ย อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะปัญหาที่ผมไล่มาเนี่ยเมืองไทย มีปัญหากลับอีกไปอีกด้านหมดเลยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเราไม่ได้ขาดดุลนะเราไม่ได้ขาดดุลเพราะงั้นคำว่าเกินดุลแปลว่าเรามีเงินตราหลังต่างประเทศเข้ามาเยอะเราส่งออกเยอะเราส่งออกเยอะเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวเยอะนะครับจริงๆพอเข้ามาเยอะๆเนี่ยเรามีปัญหาว่าค่าเงินเราแข็งไปเร็วไปนิดนึงด้วยปัญหาตรงเงินข้ามใช่ครับอันที่สองเนี่ยพอเรามีเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเราก็ไม่ต้องพึ่งพาเงินตราต่างประเทศเยอะเพราะเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเรามีการไปลงทุนนอกประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นความพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศเนี่ยเรามีค่อนข้างน้อยนะงั้นเราไม่น่าจะกระทบถูกกระทบโดยตรงนะครับอาจจะมีบ้างที่อาจจะถูกกระทบทางอ้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายซึ่งก็เป็นคู่ค้าของเราด้วยเนี่ยนะครับมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับต้องมีความจำเป็นต้องรัดเข็มขัดในภาพของเศรษฐกิจอาจจะนำเข้าสินค้าน้อยลงเราไปส่งออกไปหาเขาก็อาจจะส่งดอกได้น้อยลงนะครับอันที่สองถ้าหลายประเทศกำลังเจอปัญหาต้องลดค่าเงินนะครับค่าเงินเราทุกวันนี้เราบอกเรามีเสถียรภาพค่อนข้างมากนะครับแต่เทียบกับคนอื่นที่เขาลดค่าเงินไปเนี่ยเราก็กลายเป็นแข็งเมื่อเทียบกับเขางั้นความสามารถในการแข่งขันเราก็จะถูกกระทบก็ได้นะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือถ้านักลงทุนเนี่ยรู้สึกว่าความเชื่อมั่นต่อประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยมีปัญหานะครับเราในฐานะเป็นสมาชิกของประเทศเกิดใหม่คนหนึ่งด้วยเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับถ้าเกิดเขาจะเทขายหุ้นในประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ย
เราก็มีสิทธิ์จะโดนด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูยอด net buy net sell ของนักลงทุนต่างประเทศเราจะพบว่าเขา net sell เรามาตลอดทั้งนั้นที่เราบอกเอ๊ะ GDP เราครึ่งแรกโตไป 4.8 ทำไมเขายังขายเราอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าพอ sentiment ของ emerging market โดยรวมไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงประเด็นพวกนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามองไปข้างหน้าผมยังคิดว่าผลกระทบต่อประเทศเกิดใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้ลามไปประเทศใหญ่ๆนะครับถ้าไม่ได้ลามไปจีนไม่ได้ลามไปรัสเซียไม่ได้เข้าไปหาอินเดียซึ่งประเทศเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าหยุดอยู่แค่ประเทศที่เรากำลังคุยกัน 5-6 ประเทศเนี่ยก็ผลกระทบน่าจะมีค่อนข้างจำกัดแต่ถ้าเริ่มลามไปจีนที่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูมากๆเลยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Emerging Markets นะคะหรือว่าตลาดของประเทศเกิดใหม่ที่กำลังเป็นถือว่าเป็นประเด็นที่พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะกระทบถึงไทยไหมแล้วก็จะกระทบถึงภาพรวมการลงทุนยังไงบ้างเมื่อกี้ฟังกันไปแล้วแต่เรื่องของเทรดวอร์เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไหนๆวันนี้นะคะดร.พิพัฒน์อยู่กับเราตรงนี้แล้วอีกสักครู่ในช่วงหน้าคงจะต้องมาคุยกันต่อละค่ะถึงการจัดสรรการวางแผนการลงทุนสำหรับเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ